เซบิเลียนนะครับเป็นลูกเซบิเลียนเจ้าของบอกว่าเอาไปฝากเลี้ยงไว้แล้วไปติดกาวดักหนูว่านะเดี๋ยววิซังจะดูให้ว่าทำยังไงกับน้องได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าใช้น้ำยาอเนกประสงค์ในการสลายคราบกาวดักหนูแล้วเนี่ยจะออกไหมหรือว่าจะต้องโกนขนน้องออกนะครับเพราะว่าติดแบบสาหัสเหลือเกินเหนียวเลยนะเนี่ยวิซังจับดูเหนียวติดมือเลยติดทั้งสองตัวเลยนะพากันเล่นกาวดักหนูหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอะไรที่ทำให้กาวดักหนูออกได้บ้างนะครับอันนี้จะให้ดูคาบกาวดักหนูนะครับที่น้องไปติดมานะกาวดักหนูแต่ว่าหมาเซบิเลียนไปติดนะครับพี่ช่างกำลังใช้ครีมอเนกประสงค์ในการสลายคาบกาวนะครับเป็นครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์อันนี้ครับสเตย์ครีมนะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อนะครับทั่วไปวิธีการใช้ทำยังไงพี่ช่างบอกหน่อยก็เอาตัวครีมนะคะป้ายลงไปบริเวณจุดที่ติดกาวดักหนูแล้วก็นวดๆทึงๆไปสักพักนึงนะคะนี่ครีมมันผสมกับกาวดักหนูเนาะมันจะได้สลายเสร็จแล้วก็บีบๆนิดนึงเสร็จแล้วใช้ทิชชู่ค่ะช่วยเช็ดออกเมื่อก่อนนะเคยใช้แล้วก็ไม่ได้เช็ดออกมันก็ไม่หลุดมันก็ติดเนาะมันก็จะแห้งอยู่ใช่มันก็ไม่หลุดพอเราใช้อันนี้เช็ดเนี่ยเห็นไหมมันหลุดไปละเริ่มสลายแล้วนะอันนี้จะให้ดูจะต้องทำนี่ทิชชู่หลายรอบหน่อยแต่ตรงจุดที่สามารถโกนขนออกไปเลยก็ควรจะโกนเลยนะอย่าใช้ตัวครีมนี้กับน้องเลยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะแพ้ไหมเป็นบางตัวเนาะเป็นบางตัวใช่จริงๆแล้วถ้าโกนได้จริงๆช่างโกนเพราะว่ามันเป็นจุดที่เนี่ยอย่างเงี้ยใช่มันจะขึ้นใหม่ไม่อยากใช้ครีมกับน้องอย่างอันเนี้ยคือมันติดใส่หนังเลยมันไม่สามารถโกนได้ไม่สามารถแซะได้ปัตเตอร์เลียนก็แซะไม่ได้ถ้าจุดไหนที่เห็นว่าควรโกนก็โกนจุดไหนที่โกนไม่ได้เราก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยงามนะคะใช้ครีมสลายเพราะว่าครีมพวกนี้มันเป็นสารเคมีนะเขาบอกอยู่ว่าเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันนั่นแหละมันไม่ควรโดนผิวเห็นไหมเขาบอกว่ามีวิธีแก้พิษอะไรพวกนี้แต่มันก็ต้องดูว่าเราใช้อยู่เนี่ยคือน้องไม่เรียนอยู่แล้วเพราะว่าอยู่กับเราตลอดเพราะว่าเราจะไม่ได้ป้ายทิ้งไว้แล้วก็เอาน้องไปวางไว้นะเพราะว่าเราจะป้ายเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดออกแล้วก็อาบน้ำทันทีนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นน้องก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเรียนนะเราก็จะทำอยู่ในสายตาเราตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ครีมพวกนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังโอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างจะใช้ครีมตัวนี้นะครับสลายเอาคราบกาวดักหนูที่ติดอยู่กับขนสุนัขออกก่อนนะครับโดยการที่ป้ายครีมลงไปแล้วก็เช็ดออกทันทีนะครับพี่ช่างก็จะผสมน้ำยาอันนี้เป็นน้ำยาอะไรเป็นแชมพูเช็ดเลยค่ะโอเคขั้นตอนต่อมาก็คือการที่เราใช้แชมพูอาบน้ำนะครับผสมกับน้ำมาเช็ดต่ออีกทีนึงเพื่อเอาทีนี้ก็เอาครีมออกเนาะใช่มันก็ครีมก็จะดีขึ้นไหมเห็นไหมมันก็จะดีขึ้นแต่ว่ายังไม่หมดเราก็ต้องทำซ้ำอีกนะคะจุดไหนที่มันติดแน่นนะเราก็จะทำซ้ำอีกใช่เขาเรียกว่ามันลึกเห็นไหมดีขึ้นกว่าจุดแรกตอนแรกเยอะเลยนะนี่เป็นการเอาสลายเอากาวดักหนูนะครับออกจากขนน้องนะครับน้องหมาน้องแมวที่ติดกาวดักหนูนะอย่างแรกก็คือใช้ครีมอเนกประสงค์ครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับป้ายเสร็จแล้วก็เช็ดออกจากนั้นก็ใช้เป็นแชมพูนะครับผสมน้ำเช็ดตามนะครับเท่านี้กาวดักหนูแล้วก็ครีมก็จะออกไปพร้อมกันนะครับได้เป็นเคล็ดลับในการเอากาวดักหนูออกจากขนตัวสุนัขและแมวนะครับจากร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเดี๋ยวฝากไว้อีกอย่างนะถ้าเป็นในน้องแมวควรใส่คอลล่าน้องแมวก่อนนะเพราะว่า มันดึงขนไม่ใช่น้องแมวเรียเร็วใช่เรียเร็วก็คือดังนั้นก็คือใส่คอลล่าไว้ตลอดเลยตลอดการทำคอลล่าคืออะไรบางคนไม่รู้จักคอลล่าขอยืดขอดูหน่อยลำโพงนั่นเองใช่ไหมลำโพงปลอกคอจอยแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะมันคือตัวนี้นะครับว่าน้องแมวเขาจะเลียเร็วใช่คือหันมาอย่างเงี้ยก็คือเขาก็เลียเลยเดี๋ยวมันจะเข้าฝั่งอันนี้ใส่ไม่ได้เพราะเล็กเกินไปโอเคครับฝากไว้อันนี้ไม่เลียน้องแล้ว
ถ้ามีปัญหาเรื่องคราบกาวยังไงติดต่อสอบถามได้ครับเบอร์โทรของเรา0866404443ครับน้องเก่งใช่ไหมน้องแน่นะโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปอาบน้ำนะหลังจากอาบคราบกาวออกอาบน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำเอาคราบกาวแล้วก็คราบครีมนะครับครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์ออกหมดแล้วเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราพาน้องไปเป่าขนกันน้องก็จะได้สะอาดเหมือนเดิมนะครับจุดไหนที่ติดกาวหนักๆพี่ช่างก็โกนออกไปให้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับน้องเป็นไซบีเรียน2ตัวที่ไปติดกาวดักหนูมานะครับก็จะมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยนะจากการที่พี่ช่างใช้ครีมอเนกประสงค์นะครับในการสลายคราบกาวดักหนูเรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำออกให้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนและวิธีการการใช้ครีมอเนกประสงค์ในการสลายคราบกาวดักหนูที่ติดขนทั้งสุนัขและแมวนะครับพี่ช่างทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามได้เลยเด็กๆกลับบ้านได้ขอดูหน่อยคราบกาวมันหมดแล้วจริงหรือเปล่าคราบกาวหมดไปแล้วจริงหรือเปล่าครับโอเคครับอาบน้ำแต่ขนล้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นนะครับมีปัญหาเรื่องเห็บหมัดปรึกษาเราได้มีปัญหาเรื่องสภาพผิวหนังนะครับหรือว่าติดกาวดักหนูมาแบบนี้นะติดต่อเราได้ที่เบอร์0866404443เรามีบริการรับส่งด้วยนะครับรายได้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาแต่คนให้กับสุนัขจรสำหรับพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องไซบีเรียน2ตัวที่ไปติดกาวดักหนูมานะให้พี่ช่างช่วยแก้ไขให้แล้วนะครับเห็นไหมครับกาวดักหนูที่เคยติดอยู่ที่เท้าน้องที่ตัวน้องนี่ออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับขนขาวสะอาดแล้ว